ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยท่านได้นำภรรยาและก็ลูกชายของท่านเนี่ยไปไว้ที่ไหนที่มักกะมักกะในสมัยนั้นเหมือนกับสมัยนี้ไหมไม่เหมือนมักกะในสมัยนั้นเป็นที่นะครับที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่จนกระทั่งวันที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนำภรรยาของท่านก็คือท่านหญิงฮายัรและก็ท่านนบีอิสมาอีลซึ่งอยู่ในวัยแบบเนี่ยไปไว้ที่เมืองมักกะท่านหญิงฮายัรได้กล่าวถามต่อท่านนบีอิบรอฮีมนะครับว่าท่านจะทิ้งฉันไว้ในสถานที่แห่งนี้กันนั้นหรือท่านนบีอิบรอฮีมเป็นไงกล่าวตอบไหมไม่ตอบหันหน้าท่านหญิงฮายัรกล่าวถามเป็นครั้งที่สองท่านจะทิ้งฉันไว้ในสถานที่ที่เปล่าเปลี่ยวไม่มีผู้คนแบบนี้กันนั้นหรือท่านนบีอิบรอฮีมตอบไหมไม่ตอบท่านหญิงฮายัรกล่าวถามต่อท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮุอัมรอกะบิฮาซาที่ท่านนำฉันและก็ลูกมาไว้ณสถานที่แห่งนี้เป็นคำสั่งจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมท่านนบีอิบรอฮีมกล่าวว่าไงนะใช่ท่านหญิงฮายัรกล่าวว่าไงอีซันลาอยู่ด้อยเยอะนะดังนั้นอิบรอฮีมไปเถอะอิบรอฮีมไปเลยพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทอดทิ้งเราหลังจากนั้นท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็ได้มาเยี่ยมนะครับภรรยาและก็ลูกของท่านจนกระทั่งเมื่อท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยเติบโตขึ้นมาก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวจากเผ่ายุรฮุมพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีชนเผ่าเร่ร่อนเนี่ยนะครับมาตั้งถิ่นฐานที่มักกะเนื่องจากอะไรเพราะมักกะมันมีบ่อน้ำที่เกิดขึ้นจากการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยนะครับเอาเท้าเนี่ยไปเขี่ยจนกระทั่งเกิดเป็นบ่อน้ำอะไรซัมซัมชาวเผ่ายุรฮุมซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนเนี่ยก็เดินทางมาขออยู่กับท่านนบีอิสมาอีลด้วยจนกระทั่งแต่งงานครั้งหนึ่งท่านนบีอิบรอฮีมมาเยี่ยมนะครับท่านนบีอิสมาอีลและพบกับภรรยาของท่านนบีอิสมาอีลบอกว่าท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยอยู่ไหมไม่อยู่อิบรอฮีมก็กล่าวถามแก่ท่านแก่ภรรยาของอิสมาอีลนะครับว่าสามีของเธอไปไหนภรรยาของนบีอิสมาอีลก็บอกว่าสามีเนี่ยออกไปแสวงหาปัจจัยยังชีพออกไปประกอบอาชีพท่านนบีอิบรอฮีมก็ถามต่อนะครับว่าแล้วการเป็นอยู่ของพวกเธอเป็นอย่างไรบ้างรู้ไหมว่าภรรยาของท่านนบีอิสมาอีลตอบยังไงภรรยาตอบนะครับว่าความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยลำบากฟีบุสินในภาษาอาหรับใช้คำแปลว่าลำบากอยู่อย่างแร้นแค้นจนกระทั่งแทบที่จะไม่มีอาหารที่จะกินท่านนบีอิบรอฮีมกล่าวถามนะครับว่าแล้วชีวิตครอบครัวของเธอเนี่ยไม่มีความสุขเลยเหรอภรรยาบอกว่าไม่มีความสุขเพราะนี่เป็นชีวิตที่แร้นแค้นไม่มีอาหารที่จะกินไม่มีบ้านนะครับที่มีเครื่องใช้ไม้สอยที่ครบถ้วนท่านนบีอิบรอฮีมฝากกับภรรยาถ้าอิสมาอีลมาเนี่ยฝากสลามกับอิสมาอีลและก็บอกว่าให้เปลี่ยนประตูบ้านให้เปลี่ยนประตูบ้านพอท่านนบีอิสมาอีลกลับมาเนี่ยท่านนบีอิสมาอีลก็ถามภรรยานะครับว่าวันนี้มีใครมาที่บ้านเราหรือเปล่าภรรยาก็เล่าให้กับท่านนบีอิสมาอีลฟังว่ามีคนแก่คนหนึ่งมีชายแก่คนหนึ่งมาหามีรูปร่างแบบนั้นแบบนี้แล้วเขาพูดอะไรกับเธอบ้างเขาก็ถามฉันถึงท่านแล้วก็ถามว่าความเป็นอยู่ของพวกเราเป็นอย่างไรท่านนบีอิสมาอีลก็ถามว่าแล้วเขาสั่งอะไรกับเธอไว้บ้างเขาสั่งว่าให้เปลี่ยนประตูบ้านท่านนบีอิสมาอีลบอกว่านั่นคือพ่อฉันแล้วก็พ่อสั่งให้ฉันเนี่ยตอลากหย่ากับเธอต
ตอนนี้เธอกลับไปอยู่กับครอบครัวของเธอได้แล้วเพราะอะไรเพราะเนื่องจากภรรยาคนนี้ไม่รู้จักที่จะขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นท่านนบีอิสมาอีลก็แต่งงานใหม่พ่อก็มาเยี่ยมถามด้วยกับคำถามเดียวกันท่านนบีอิสมาอีลไม่อยู่ถามว่าชีวิตของครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างภรรยาคนที่สองกล่าวว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์ชีวิตของพวกเราอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วอาหารที่พวกเธอกินมีอะไรบ้างมีอาหารอะไรกินบ้างภรรยาบอกว่ามีแต่เนื้อกับน้ำท่านนบีอิบรอฮีมกล่าวนะครับว่าขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความจำเริญในเนื้อและก็น้ำที่พวกท่านทั้งหลายได้รับประทานแล้วก็ฝากสลามให้กับอิสมาอีลพอท่านนบีอิสมาอีลกลับมาภรรยาก็บอกว่าได้มีชายชราคนหนึ่งได้มาหาเราได้มาถามแล้วก็ฝากดุอาให้กับเราเนื่องจากอะไรเนื่องจากเป็นการบอกว่าภรรยาคนนี้รู้จักที่จะขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความกตัญญูในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยก็ตามและด้วยกับดุอาของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเมืองมักกะก็เต็มไปด้วยกับเนื้อและก็น้ำแม้ว่าในมักกะเองเนี่ยจะไม่มีปศุสัตว์ไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีทุ่งหญ้านะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่ด้วยกับสิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้ขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ทําให้เราเห็นนะครับว่าบุคคลผู้ที่ขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเพิ่มพูนสิ่งต่างๆให้กับเขา